สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างจังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกา50นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจังหวัดชนบุรีโดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีอธิบดีผู้ยภาคษาภาคสองแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและข้าราชาการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยั N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  ทงท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีเวลา17นาฬิกา11นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเอภสัตหีบจังวชนบุรี ในการนี้ทรงเจิมเรือหลวงช้างหมายเลขเรือ792ซึ่งกองทัพเรือได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้จัดสร้างเรืออนเนกประสงค์ยกผลขึ้นบกเพื่อมาประจำการในกองทัพทดแทนยุทธปกรณ์ที่ปลดประจำการลงซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับ,บบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในด้านการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเล โดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบุกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆซึ่งเรือลำนี้ได้เดินทางปลับมาถึงราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงช้างชื่อย่อว่ารอลอช้าง และชื่อภาษาอังกฤษว่า HTMS ช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราดมีความยาวตลอดลำ210เมตรความกว้าง28เมตรกินน้ำลึก7เมตรระวังขับน้ำ25,000ตันมีกำลังพลประจำเรือ196นายโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นยังเรือหลวงช้างทรงรับการถวายความเคารพจากยามใหญ่ ในการนี้แตรเดี่ยวเป่าถวายความเคารพสามจบเรือหลืองปิ่นกล้าวยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงพระสุร,รายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างและทรงคล้องพวงมาลัยณนะบริเวณหัวเรือหลวงช้างแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเรือหลวงช้างจำลอง้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมก,าาอมกระหม่อมถาวายลองลูกปืนยิงสลุดหลวงนัดแรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวุ้ัญชาการกองเรือยกผลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือเรือหลวงช้างซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตรงตามเวลา โดยมีนายยามเรือทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการบนสะพานเดินเรือตามแนวทางและคําสั่งการของผู้บังคับการเรือภายในอุปกรณ์สำหรับการนำเรือที่ทันสมัยเช่นเรดาร์เดินเรือจำนวน2ตัวแบบ X-Band และ S-Band แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สำหรับการนำเรือระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติพล คณะปฏิบัติการยกพลและคณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเรือหลวงช้างลํานี้เป็นเรือหลวงช้างลําที่สของราชนาวีไทย โดยเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าชิป b u i l d i n g Trading ต่อขึ้นนะอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนะครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบมาจากเรือ LPD Type 071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีนมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติ การยุดสเทินน้ำสเทินบกและมีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังรบยกผลขึ้นบกจำนวน650นายมียานรบประเภทต่างๆรวมถึงยุโทโธปกรณ์อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือได้ทุกประเภทใช้ระยะเวลาในการต่อเรือ4ปี โดยได้เข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการมีภารกิจในหลักในการปฏิบัติการยทดสะเทินน้ำสะเทินบกการขนส่งและลำเลียงอีกทั้งเป็นเรือบัญชาการมีภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเช่นการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นการฝึกผสม Blue Strike 2023ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายน2566 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการบริหารจัดการภัยคุกค,คามความมั่นคงทางทะเล